ู้สึกว่าสงสารเห็นใจคนที่ถูกหลอกเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ถูกหลอกก็เคยคนที่เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตเดือดร้อนแล้วก็คนสูงอายุที่มีเงินน้อยรายได้น้อยแล้วก็เหมือนเด็กๆที่ความรู้มากกว่าเอาความรู้นี้มาหลอกลวงคนที่มีความรู้น้อยกว่านะครับรู้สึกเสียใจมากสำหรับเด็กๆทุกคนที่ทำแบบนี้นะครับอยากจะบอกทุกคนว่าเลิกไปเถอะนะทำไปก็บาปกรรมเราก็ไม่เก่งจริงหรอกถ้าเราเก่งจริงเราต้องเอาความสามารถของเราอะไปหาเงินไม่ใช่มาหลอกคนอื่นก็จะอยู่ที่ประมาณจะ17 18 20ต้นๆอะไรเงี้ยครับคนที่ทำงานแล้วหรือว่าจบการศึกษาดีๆเขาไม่ทำกันหรอกครับมีคนหรือว่าคนที่มีพื้นฐานดีครับในส่วนที่เด็กๆบางทีก็ทำเพื่อความสนุกแล้วก็หาเงินไปเล่นเกมไปกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้เงินไปก็ทำอะไรให้ตัวเองมีสุขภาพที่แย่ขึ้นแล้วก็ทำให้เราเสียนิสัยด้วยเราได้เงินมาแบบนี้อีกหน่อยเราจะหาเงินไม่ได้เลยนะครับเพราะเราได้เงินแบบนี้เราจะไปหาเงินแบบสุจริตเราก็ทำไม่เป็นทำได้หลอกได้นะวันหนึ่งมา 1,000 2,000 3,000 5,000 หลอกได้ยิ่งเยอะนะครับอนาคตคุณยิ่งลำบากเพราะคุณก็จะได้เงินแบบนี้แล้วสุดท้ายคุณก็จุดจบของวิชาชีพเกือบ100ต่อ100นะครับติดคุกหรือว่าไปทางที่ไม่ดีเพียงแต่จะมาถึงคุณเมื่อไหร่เฉยมีหลายรูปแบบนะครับมันก็จะใช้คำพูดเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับคือแต่มันมีแบบเดียวตลอดกันแล้วเคยสุดท้ายนะครับจบด้วยให้เราโอนเงินหรือเอาเงินไปให้เขาน่ะนะครับด้วยทางไหนก็ตามโดยว่าทูมานี่โอนกดเงินไปให้หรือไปเติมเงินโอนเงินให้เขาอันนี้คือหลายรูปแบบแต่ผมอยากฝากท่านผู้ชมหรือว่าง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มี Facebook ทักกลับมาหาเรา Facebook ปลอม 100% ปกตินี่Facebook ของบริษัทหรือเป็นขององค์กรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะบริษัทเล็กบริษัทใหญ่เนี่ยจะมีการทักกลับมาหาเราโดยเฉพาะบอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีโดยเฉพาะบอกว่าคุณต้องจ่ายตังก่อนนี้ไม่มีส่วนใหญ่แล้วค่ามีโปรโมชั่นสำหรับบริษัททำเนี่ยจะไม่มีการให้เราจ่ายตังนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะจ่ายค่าภาษีหน้าที่จ่ายให้อยู่แล้วนะครับเราต้องไปเสียภาษีคือต่อเมื่อเรารับรางวัลแล้วสิ้นปีเราต้องไปเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่มีการโอนเงินให้ใครงั้นแค่มีคนทักมาพบจบคือเพจปลอม 100% ไม่ต้องดูเลยครับเราต้องพยายามยังไงดีอะลดความโล่งหน่อยนะครับคือทุกคนก็อยากได้ของฟรีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฟรีง่ายเกินไปหรือว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วได้แล้วก็ต้องโอนเงินให้ก่อนเนี่ยปลอมแน่นอนครับงั้นถ้าเรามีสตินิดหน่อยครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆเราบอกว่าเราเป็นผู้โชคดีแล้วทั้งที่เราไม่ได้ไปส่งชิงโชคอะไรนะครับครับแล้วอยู่ดีเราจะไปผู้โชคดีโดยการสุ่มหาสุ่มตรวจสุ่มจับฉลากมาแล้วเราเป็นผู้โชคดีมันเป็นไปไม่ได้นะครับงั้นจำไว้นะครับไม่อยากได้เขาจะไม่เสียนะครับถ้าเราอยากได้มากเกินไปโดยไม่มีเหตุผลอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะเสียตังค์ฟรีแบบนี้นะครับเขามีตลอดบางทีเราก็ลงในเฟซประกาศให้ทราบนะครับคือเราบอกหลายอย่างเราบอกให้ตำแหน่งดูตรงสีฟ้าดูตรงนู้นตรงนี้แต่จริงๆแล้วจำให้ทีเดียวนะครับไม่มีการทักกลับเด็ดขาดเลยไม่มีการจ่ายตังค์เด็ดขาดเมื่อไหร่ที่มีใครทักมาว่าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วคุณต้องโอนเงินให้เติมซื้อทูมานี่หรือว่าเติมเงินบาทเติมเงินปลอมแน่นอนครับถ้าคุณเป็นผู้โชคดีต่อเมื่อคุณต้องไปร่วมรายการเขาสมมติเราส่งบัตรชิงโชคไปนะหรือว่าเราส่งรหัสไปทางมือถือไปเขาต้องตอบกลับมาด้วยรหัสว่าเรามีการส่งชิงโชคแล้วก็ต้องมีการทวนดูว่าเราส่งอะไรไปแล้วเบอร์อะไรนะครับถ้าคุณเป็นโชคดีแล้วก็นัดมารับรางวัลไม่มีการส่งรางวัลมาให้คุณไม่มีแล้วก็โดยเฉพาะให้ส่งเงินไปก่อนเนี่ยหลอกลวง 100% ครับหลอกตังเราแน่นอนครับคือยังไงก็คือเราจะเอารางวัลไปให้นะครับแล้วก็เงินไม่ต้องเสียด้วยไม่มีบริษัทไหนให้คุณเสียตังก่อนที่คุณจะได้รางวัลคุณจะเสียต่างต่อเมื่อคุณรับรางวัลและสิ้นปีคุณต้องไปเสียภาษีรายได้ประจำปีเท่านั้น
วิชาชีพพวกนี้เราก็ทั้งสั่งปิดเคยไปนำจับติดคุกไปแล้วก็มีนะครับแต่เขาก็ทำใหม่อีกคือมันไม่มีวันหมดหรอกครับในวิชาชีพแบบนี้ก็เคยมีวิธีใหม่ๆไม่ใช่มีวิธีนี้อย่างเดียวก็ถ้าคุณรู้สึกผิดคุณก็สามารถไปแจ้งความได้ครับแต่ว่าก็เราก็เห็นเหมือนการแจ้งความก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกตรงๆเลยครับมันสายไปแล้วนะครับเพราะเจ้าหน้าที่มีคนแจ้งความแบบนี้เยอะไม่ใช่มี Facebook ของผมคนเดียวมี Facebook อีกเยอะเลยทั้งดาราทั้งคนมีชื่อเสียงหรืออะไรเนี่ยก็โดนหลอกแบบนี้นะครับมีการแจ้งความตำรวจก็ไปดำเนินคดีมั่งไม่ได้ดำเนินคดีมั่งดำเนินแล้วก็ฟ้องมั่งไม่ฟ้องมั่งซึ่งมันสายไปแล้วมันไม่มีประโยชน์นะครับก็อยากจะแนะนำว่าสิ่งแรกเลยอยากให้คนที่รู้ช่วยเตือนแชร์ต่อเรื่องนี้ให้กับคนข้างๆแล้วเมื่อไหร่ที่คุณได้รับมีคนทักมาว่าคุณเป็นผู้โชคดีนะครับคุณได้สิทธิ์นู้นสิทธิ์นี้คุณต้องรักษาสิทธิ์ต้องเอาแบบเร่งให้คุณเร็วๆต้องทำดังนั้นคุณเสียสิทธิ์เอาแค่ทักมาก็ปลอมแล้วนะครับยิ่งบอกให้คุณเสียตังค์ก็ยิ่งปลอมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีเด็ดขาดไม่งั้นจำไว้นะครับตั้งสติให้ดีๆครับมีสติก็มีตังค์แล้วไม่มีสติก็จะเสียตังค์ครับเมื่อไหร่ที่บอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีนะทักมาปลอมแล้วบอกให้คุณโอนเงินก็ยิ่งปลอมรายการใหญ่นะครับไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปดูหรอกครับนะให้มีสติให้ดีๆนะครับจะได้ตังค์เนี้ยอยู่ครบครับใครดูเรื่องจริงผ่านจอในคลิปนี้แล้วถ้าอยากจะทำดีนะครับก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆรอบตัวของเราทุกคนนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนของเราโดนหลอกแบบนี้นะครับขอช่วยกันแชร์ต่อๆกันครับ